นี่ยค่ะความเป็นธรรมชาติของดินเห็นไหมมันจะมีมูลไส้เดือนดินที่มันมีชีวิตตรงไหนที่ไม่มีสารเคมีความเป็นธรรมชาติของดินก็คือมันจะมีไส้เดือนอยู่นี่เดี๋ยวจะตัดไปทำกับข้าวให้เฮียกินเดี๋ยวเราจะกินน้ำพริกนะน้ำพริกผักต้มผักสดเอ้ยผักคอสผัดน้ำมันหอยแล้วก็ไข่เจียวพอดีหาเมนูเลยเฮียกินกับผักสดอร่อยเลยยำต้นอ่อนทานตะวันฝากน้องซื้อปกติต้นอ่อนทานตะวันก็ปลูกเองนะคะปลูกไม่ทันงานมันเยอะผักเรามันไม่ต้องคลีนเยอะเฮียเห็นไหมแค่เราล้างเอาดินออก มันอาจจะมีไข่เคี้ยไข่นอนบ้างอะไรเราล้างแบบนี้ก็ออกใครไม่สบายใจก็แค่แช่น้ำส้มสายชูหรือแช่เบกกิ้งโซดาเนี่ยแต่ผักปลูกเคมีเนี่ยในนั้นก็ล้างไม่ออกมือเย็นเก่งไปหมดเนาะไม่ตกใจแน่แน่หอมดีแค่เจอรู้สึกร้อนเอาหนูใส่อ่ะจะดุ้งนะเรียนจานเถอะใหญ่นะอืมมาเรียนจาน